ชิดฝากมา3ตัวก็อยู่เนี่ยทุกวันนี้ให้ไปไหนไล่มันไปมันยังไม่อยากไปเลยสบายใจอยู่สบายใจต่อข้าวตัวได้ 20,000 กว่าหักออกมา 3,000 ค่าข้าวนี่เรื่องจริงเนี่ยถามเด็กดูได้ค่าตัวนะเมื่อคืนเมื่อวานได้มา 100,000 หักออกมา 30% เทรนเนอร์แบ่งกันเทรนเนอร์ทุกคนคือเดือนละ 15,000 มันจะไปเหลืออะไรอ่ะเราทำไม่เล่นนี่บอกตรงไปดิลูกคิดมาไม่เหลือไอ้ตรงนี้ผมไม่เคยคิดหรอกวันๆนึงเนี่ยจ่ายวันนึง 3-4,000 อยู่แล้วเดี๋ยวบางทีไปต่อยทีเนี่ยค่าโรงแรมไปนอนอย่างน้อยๆต้องมีค่าน้ำมันรถ 2,000 จริงไหมไหนแทงน้ำเกลือไหนอะไรอีกหลายอย่างไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปคิดมันหรอกแต่ถามว่าบางคนเนี่ยที่เขาเบื่อเขาไม่อยากทำเขาได้ค่าตัวน้อยอะไรน้อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะสงสารคนต่างจังหวัดมากกว่าที่พูดให้เนี่ยไม่ได้ไม่ต้องมาสงสารผมหรอกผมสงสารมวยที่มันมาจากต่างจังหวัดมาจากจังหวัดนี้จังหวัดนี้ค่าน้ำมันเดินทางเขาเท่าไหร่แล้วค่าใช้จ่ายเยอะนะพี่ค่าใช้จ่ายเยอะแล้วนักมวยบางตัวเนี่ยได้เต็มที่หมื่นกว่าบาทผมถามว่าอยากถามว่าคุ้มไหมกว่ามวยจะเก่งได้แต่ละตัวก็ต้องยอมเจ็บแต่ไม่รู้จะเจ็บนานหรือว่าอย่างพวกบางคนเนี่ยจะซื้อมวยเขาเก่งๆเก่งๆเก่งๆซื้อมวยตังมาซื้อไม่ได้สร้างมาเองเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไอการทำมวยที่เราสร้างมาเนี่ยมันลำบากขนาดไหนนี่พูดไม่ได้ให้สงสารนะแต่พูดให้ข้อคิดไงว่าบางทีเนี่ยค่าตัวนักมวยเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้มันไม่สมเหตุสมผลผมพูดตรงๆผมถามนะอันนี้พูดให้ฟังนะนี่พูดเป็นข้อคิดนะแย่งกันจัดนู่นจัดนี่เนี่ยแต่ค่าตัวนักมวยเนี่ยเคยถามมั้งไหมไม่เคยถามทุกคนทุกศึกขาดทุนแต่แย่งกันจัดชิบหายเลยขาดทุนไม่รู้ขาดทุนทรงไหนอ่ะแต่แย่งกันจัดนี่ไงผมถึงได้บอกอ่ะบางทีอ่ะดูมั่งเวลาเด็กเจ็บไข้ได้ป่วยมาเด็กเจ็บออกไปเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะผมว่าค่าตัวเดี๋ยวนี้เนี่ยมวยเงินแสนเนี่ยไม่มีแล้วบางทีไปต่อยต่างจังหวัดเนี่ยเดินทางเข้าไปอย่างน้อยต้องมี 10,000-20,000 จริงไหมผมไปมาหมดแล้วแต่ผมไม่ได้ไปร้องนี่ผมพูดเนี่ยคือเป็นตัวแทนให้ค่ายเล็กๆเขาที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ต่างจังหวัดไอ้ตรงผมนี่ไม่ต้องมาห่วงค่าตัวน้อยเดินทางไกลผมอยู่ได้ผมไม่ต้องการให้ใครมาช่วยผมหรอกเพราะลูกพี่ผมเนี่ยเขาทำมวยไว้เล่นในเนี่ยอย่างมวยผมไม่ดีผมจะปล่อยออกไปก็ไม่ได้มาว่าผมไม่ได้เพราะมวยผมไม่ดีออกไปแล้วมันต่อยไม่ดีเงี้ยเสียชื่อผมไม่เอาให้ผมเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นที่ผมพูดนี่คือเป็นตัวแทนให้พวกนักมวยที่อยู่ต่างจังหวัดนะแต่ยังมีความโชคดีอยู่เล็กๆที่ว่าทุกวันที่อาชีพยังมีเยอะยังโชคดีอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้โชคดีทุกคนไงบางคนเขาก็ไม่ได้อาชีพถูกต้องมันก็บางคนมันก็ไม่ได้แต่ถามว่าเขาเดินทางมากันไกลไหมไกลนะเนี่ยผมยังอยากจะออกรายการเหมือนกันนะว่าทุกวันเนี่ยให้ดูเรื่องค่าตัวนักมวยกันหน่อยไอ้ค่าใหญ่เนี่ยเขาคนที่ทำมวยค่าใหญ่ๆเนี่ยเขาทำไว้เล่นกันอยู่แล้วไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกห่วงเนี่ยห่วงค่ายเล็กๆผมสงสารเขาบางทีเนี่ยมาตังค์ไม่มีเนี่ยต้องมานอนอยู่ข้างเวทีอ่ะปูเสือนอนกันน่ะข้าวเหนียวส้มตำมันลำบากขนาดไหนพูดให้ฟังไงว่าอยากให้ดูแลค่ายต่างจังหวัดหน่อยค่ายเล็กๆเนี่ยแค่นี้แหละผมพอใจแล้วไอ้ผมเนี่ยของผมอยู่ได้เพราะผมลูกพี่ผมเนี่ยไม่ได้ว่ารวยหรอกนะแต่แกเห็นเราไม่ดีแกสวัสดีครับลุ้นมวยกับผมฝากไว้2ช่องทางนะครับอยากลุ้นมวยมีทั้งมวยฟุตบอลและครบจบในเว็บเดียวแอดไลน์ไปเลยนะครับแอดไทเกอร์ตอง9ใส่แอดข้างหน้าด้วยแล้วตามด้วยตัว T ตัว I ตัว G E R 999แอดไทเกอร์ตอง9อยากลุ้นมวยกับผมการันตีทุกบาททุกสตางค์ไม่มีตกหล่นครับเล่นเท่าไหร่ได้เท่านั้นส่วนอีก1ช่องทางที่ฝากไว้คือพักยกนะครับเอาไว้ออกตัวกันหน่อยครับเล่นน้อย100 200สบายมากค่าเริ่มต้นจริงๆเนี่ย10บาทครับ10บาทก็เล่นได้นะครับแอดไลน์ไปเหมือนกันครับสอบถามกันได้24ชั่วโมงพร้อมให้บริการยินดีรับใช้นะครับ @AEK86 นะครับ @AEK86 ใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางเลยทั้งเว็บที่เอาไว้ลุ้นมวยแอดไทเกอร์ตอง9รวมไปถึงพักยก @AEK86 เล่นเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นสบายใจได้ผมการันตีทุกบาททุกสตางค์หรือว่าอยากสอบถามผมส่วนตัวนะครับเบอร์ผมส่วนตัว0891963833 0891963833นะครับอ่ะสบายใจได้เล่นกับผมไม่มีตกหล่นทุกบาททุกสตางค์การันตี 100% ขอบคุณและสวัสดีครับ